รรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7แห่งโครงการธรรมยาตราปีที่11ได้มาต้อนรับพระธรรมยาตราก็เห็นแล้วเรียกปลื้มใจมากยิ่งปีนี้ยิ่งปลื้มครับเพราะว่าปีนี้ได้มีโอกาสได้ให้ลูกชายได้มาบวชด้วยเห็นพระท่านเดินแล้วเห็นพระลูกชายได้เดินผ่านไปก็มีความปลื้มปิติปลื้มใจมากๆเลยนะครับชวนทั้งครอบครัวครับมีโอกาสได้มาต้อนรับพระธรรมยาตราก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้ต้อนรับพระธรรมยาตราอยากให้มาต้อนรับได้บุญได้ใสท่านจะมาเห็นพระเดินเยอะๆนี่คือทัตนานุตริยะนะครับท่านจะได้บุญที่มหาศาลมากๆได้ยินเสียงสาธุบุญจะไปลึกถึงใจเราได้เลยนะครับแล้วก็จะได้บุญได้กันได้รับสิ่งดีๆตลอดไปครับวันนี้มาก็รู้สึกปิติฝนฟ้าอากาศก็เต็มใจนะคะวันนี้เราต้อนรับพระธุดงค์ด้วยอากาศที่แจ่มใสเราก็ต้อนรับด้วยความสุขสบายทั้งกายและใจกลับไปก็ระลึกถึงบุญใสๆเย็นเย็นต้องขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่ได้มาก็รีบมานะคะก่อนที่จะหมดสิทธิ์วันเวลาล่วงไปล่วงไปเวลาเหลือน้อยนิดเดียวนะคะในการสร้างบารมีก็อยากให้ทุกท่านนะคะมาปลื้มปิติด้วยกันค่ะรู้สึกปลื้มปิติใจนะครับทุกๆครั้งที่ได้เห็นโครงการนี้เนี่ยความรู้สึกแรกที่เกิดคือขนลุกคือปลื้มปิติใจในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราได้เห็นพระที่ท่านได้เดินโดยมีเป้าหมายไปยังอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งเป็นระเบียบเรียบร้อยผมนั่งดูอยู่นานนะครับผมรู้สึกทึ่งมากผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยบวชพระผมรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายภาพนี้นะครับอยากให้ประชาชนชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสได้เห็นแล้วจะรู้เลยว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็บอกเข้าไปอยู่ในพิธีแล้วจะขนลุกตลอดเวลาปลื้มปิติใจมากครับในความเห็นส่วนตัวผมเพราะผมอยู่กับชุมชนได้เห็นปัญหาสังคมมาเยอะผมบอกเลยนี่เป็นคำตอบในการแก้ไขปัญหาพระศาสนาโดยเฉพาะต้นแบบรูปแบบแบบนี้ได้เห็นพระที่เดินกันอย่างเรียบร้อยสงบเสงี่ยมถือย่ามถือกฎหนักมากนะครับได้เห็นประชาชนใส่ชุดขาวได้เห็นทุกๆคนได้กล่าวคำว่าสาธุทุกคำที่กล่าวเนี่ยเป็นการสรรเสริญเป็นการยกย่องท่านภาพเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆแล้วจะรักศาสนาแล้วก็จะมีที่พึ่งที่ดีต่อไปถือได้ว่าวันนี้เปิดศักราชใหม่ด้วยการมารับบุญที่ใหญ่มากๆโดยการที่มาเห็นเนื้อหน้าบุญทุกท่านนะคะเราอะค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆจะได้มาต้อนรับพระธุดงค์ธรรมยาตราเป็นจำนวนมากขนาดนี้นะคะสำหรับการบูชาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในปีนี้นะคะโดยส่วนตัวก็จะตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้ดีพร้อมนะคะแล้วก็ทำทานไม่ให้ขาดทุกๆวันค่ะถ้าไม่มีท่านนะคะเราก็จะไม่สามารถรู้จักคำว่าสมาธินะคะศูนย์กลางกายแล้วก็วิชาธรรมกายค่ะท่านเป็นผู้ที่ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็ยังได้สอนสั่งเราให้สามารถที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในด้วยวิธีการง่ายๆได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะพุทธศาสนาของเราพุทธบริษัท4ทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ศาสนาของเราคุณงามความดีคำสอนของครูบาอาจารย์ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกพวกเราเกิดมาโชคดีมากๆได้มีชีวิตที่พบเจอครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้สั่งสมบารมีโดยเฉพาะคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ
ถ้าเราสามารถหยุดใจได้ทุกๆวันความสำเร็จไม่ว่าจะในทางโลกหรือทางธรรมก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะท่วงท่าของพระอาจารย์แต่ละรูปที่ท่านพร่ำฝึกตัวในการถือศีลบำเพ็ญเพียรนะคะเจริญภาวนาในทุกๆวันทุกข้อวัดปฏิบัติที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเป็นอะไรที่ประจักษ์ทำให้พวกเราเห็นว่าพวกท่านเอาจริงพวกท่านยึดมั่นตั้งมั่นนะคะในมโนปณิธานนะคะของครูบาอาจารย์เราที่อยากจะประกาศนะคะเกียรติคุณของพระพุทธศาสนาคุณงามความดีของพระธรรมทายาทเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมั่นคงเข้มแข็งโดยที่พวกเราสาธุชนอย่างพวกเราและทุกๆท่านมีส่วนค่ะในการสร้างประวัติศาสตร์สร้างความทรงจำให้ทุกภพทุกชาติเรามีความสุขอยู่ในบุญในการสร้างบารมีแบบนี้ทุกภพทุกชาติไปค่ะการที่เราได้เดินตามเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์มันเป็นบุญใหญ่ของเราแต่ละคนด้วยนะครับแล้วเราเองที่เกิดเป็นลูกเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่มันก็มีความผูกพันด้วยธรรมะก็อยากไปตามรอยเท้าของท่านท่านไปที่ไหนเราก็อยากเดินตามอยากจะกราบเรียนเชิญชวนทุกท่านนะครับทั่วโลกมาแสดงความปีติยินดีร่วมกันกับพวกเราเพราะเป็นบุญใหญ่จริงๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเชื่อมั่นในบุญครับบุญเท่านั้นแหละที่เป็นที่พึ่งของเราและเป็นที่จะทำให้เราประสบความสุขและความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของเราครับหยุดเป็นตัวสำเร็จแค่ประโยคเดียวนะครับเป็นประโยคที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากจะทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีปรุงปัญญาที่สว่างทำให้เราคิดมีความคิดสร้างสรรค์และรักษาตนของเราให้อยู่บนเส้นทางของความดีงามการสร้างบุญบารมีแล้วนะครับยังทำให้ครอบครัวของเราและสังคมของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งปันได้ช่วยสร้างสังคมที่ดีงามให้กับโลกใบนี้นะครับโลกเนี้ยต้องการคนดีครับโดยผ่านคำสอนของหลวงปู่หยุดเป็นตัวสำเร็จครับหยุดใจของเราไว้ที่กลางกายครับแล้วท่านจะมีความสุขและจะสำเร็จดังที่ใจปรารถนาแน่นอนครับ